ัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการสะพานสายรุ้งค่ะในวันนี้เราก็มีความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมานำเสนอแก่คุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะและในสัปดาห์นี้ก็ใกล้กับวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งนั่นก็คือวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะเราจะขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะแก่การพาเด็กๆไปศึกษาพุทธศาสนาที่เข้าใจง่ายและสนุกผ่านการจัดแสดงที่ทันสมัยและน่าตื่นตาตื่นใจกันค่ะแหล่งเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักก็คือพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนานั่นเองค่ะพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาสภายในจัดแสดงพุทธประวัติผ่านเทคโนโลยีสื่อผสมที่ทันสมัยค่ะซึ่งในวันนี้คุณพิภพธงชัยและเด็กๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กก็จะมาพูดคุยกับคุณวิชัยจันยาทิพย์สกุลประธานพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาถึงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นอย่างไรและภายในจะมีการจัดแสดงอะไรบ้างนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะวันนี้เราอยากจะคุยกับท่านประธานว่าความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ความคิดที่อยากจะทำพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาเนี่ยมาจากไหนครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเริ่มต้นเดิมทีนะครับเราก็คิดว่าเราจะนำเสนอธรรมะของพระพุทธเจ้าครับนะครับแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนามธรรมคืออ่านจากพระไตรปิฎกหรือใช้วิธีการฟังจากการเล่านะครับเราก็มาคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนเข้าถึงธรรมะพระพุทธศาสนาได้โดยเร็วด้วยเวลาที่จำกัดเพราะว่าโลกสมัยนี้มันเวลาเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็สาระก็จะต้องไม่ให้เสียไปด้วยนะครับประกอบกับสิ่งที่ผมคิดว่าการเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเห็นว่าใช้หลักธรรมเป็นคำสอนทั้งสิ้นนะครับคำถามที่ว่าทำไมถึงมาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ด้วยการที่คิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะเผยแพร่ธรรมะให้คนรับทราบได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์คิดตอนนั้นพศ อะไรครับคิดเรื่องทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปีพศ2550ครับก็เลยปี2550เดิมทีเนี่ยตั้งใจว่าจะทำถวายท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับในการฉลองวันเกิดของท่านเมื่อ8ปีที่แล้วก็ได้ภาวนากับท่านว่าผมเนี่ยจะทำพิธภัณฑ์ถวายท่านนะท่านก็อนุญาตจึงเป็นที่มาของพิธภัณฑ์แห่งนี้มาอาศัยตึกชื่อครับมาอาศัยตึกนี้ซึ่งมีอายุตามที่เห็นนะครับครับสมเด็จพระธีรยานมุนีสมชายท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านก็บอกว่าท่านพูดอยู่ถ้อยคำหนึ่งนะครับจนจำอยู่ทุกวันนี้คือสิ่งที่คุณวิชัยทำเป็นความดีสมเด็จอนุญาตทั้งหมดครับแล้วทำให้เกิดความงามใช่ครับทำให้เกิดความจริงเกิดความงามนั่นก็คือธรรมะของพุทธองค์ชัยภูมิใจมากที่พิพิธภัณฑ์นี้ได้แสดงต่อสังคมอะไรผมคิดว่านี่เป็นแนวการให้ธรรมะแนวใหม่นะครับประเด็นที่หนึ่งคือให้แนวทางที่ถูกต้องเป็นจริงนะครับตามที่พระพุทธองค์สอนแล้วก็เข้าถึงตัวเราได้ด้วยหลักธรรมผมยกตัวอย่างว่าทำไมถึงเข้าได้เร็วนะครับอายตนะ12อายตนะภายในอายตนะภายนอกเรามีหูตาจมูกลิ้นกายและใจนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะสร้างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ให้เกิดความรู้สึกเมื่อสองอย่างมากระทบเข้าไปถึงกันปุ๊บก็จะเกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งไม่ต้องไปอธิบายว่าเสียงลมเป็นยังไงเพราะสัมผัสเสียงลมมาสัมผัสได้มาสัมผัสได้
ลาจำกัดเนี่ยและพื้นที่จำกัดครับมีทั้งหมดกี่ห้องครับทั้งหมดมี4ห้องนะครับ4ห้องห้องแรกเนี่ยเราเรียกว่าห้องปฐมบทครับเราไม่เรียกว่าห้องประสูตรนะครับเราเรียกว่าห้องปฐมบทเพราะห้องปฐมบทเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เรานำเสนอธรรมะธรรมะคือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วส่วนพุทธประวัตินั่นน่ะคือประวัติของพระพุทธเจ้าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าความเด่นของเราน่าจะอยู่ที่ธรรมะมากเสียยิ่งกว่าการที่อยู่ที่ประวัติพุทธประวัติแต่ก็ไม่ละเลยที่จะมีบ้างนะครับเล็กน้อยแล้วก็จะได้พูดถึงเรื่องยิ่งใหญ่มากในเรื่องโลกธรรม3นะครับที่อยู่ในห้องแรกห้องแรกเข้ามาถึงห้องแรกก็จะพบเลยครับก็จะพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คนที่มาชมถ้าไม่ได้รับฟังคำบรรยายก่อนก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าในเวลาแค่180วินาที180วินาทีใช่ไหมคือ3นาทีรายละเอียดของเรามีมากมายขนาดไหนนะครับว่าเมื่อเข้ามาแล้วเรามาสัมผัสพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วสอนธรรมะแล้วนะครับฉับพลังสีธรรมจักรของท่านเป็นอย่างไรแล้วแต่ละบทที่ท่านสอนเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรมันมาตั้งแต่ดาวประสูติเมื่อวันศุกร์เป็นเดือนหกวันวิสาขะปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีประสูติเอาต้นสาระนักลุงไม่มีวันมีพระนามเดิมว่าสิทธัตถะเป็นเจ้าชายแห่งราชวงศ์สักกะโกดมโพธิ์ละพอมาเข้าห้องที่2ปั๊บครับห้องที่2ต้องบอกต้องมาสัมผัสต้องมาสัมผัสเพราะในห้องนี้ก็จะเป็นช่วงที่พระเจ้าจะผจญมารนะครับซึ่งจริงๆแล้วมารก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ร้ายอะไรที่ไหนผมคิดว่าเป็นจริตเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกซึ่งเวลาเราโกรธร้อนยังไงเราเกิดไฟขึ้นมาว่าเป็นยังไงอุปทานที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเราก็เอาอุปทานต่างๆเหล่านั้นมาสมมุติให้เกิดขึ้นมาสัมผัสเช่นเจอกับมารที่เป็นโทสะมีไฟลุกท่วมจริงๆเราก็จะรู้สึกว่ามีไอร้อนนะครับแต่ว่าในพื้นที่จำกัดเราก็ระมัดระวังในการนำเสนอนี้มากเพราะฉะนั้นเมื่อมาในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สิ่งต่างๆที่เราเรียกกันทางภาษาวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันว่าเอฟเฟกต์ทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยเราจะผันแปรครับผันแปรหมายความว่าบางทีเราเข้ามาบางคนได้สัมผัสไอร้อนบางคนไม่ได้สัมผัสบางคนได้สัมผัสฝนบางคนไม่ได้สัมผัสบางคนได้สัมผัสกลิ่นบางทีเราก็ไม่ปล่อยกลิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับในจิตของพระพุทธองค์ได้อย่างสมบูรณ์ทรงเพียรพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอย่างที่ผมพูดห้องแรกต้องมาดูครับเพราะใช้ตาดูอย่างเดียวห้องที่2ต้องมาสัมผัสเพราะมันจะรู้สึกแล้วล่ะแผ่นดินไหวแผ่นดินสะเทือนฝนตกเป็นยังไงซึ่งเราปรับได้นะครับให้เป็นแบบพายุก็ได้นะ คือที่ท่านประธานวิชัยบอกเนี่ยเรามีอยู่ในตัวเราทุกคนใช่ครับโกรธหลงโทสะโมหะครับคือสรุปก็คือมารนั่นเองคือมารใช่ครับมารที่สัมผัสได้จริงๆเด็กๆเคยโกรธมั้ยล่ะเคยโมโหมั้ยเคยมีโทสะมีอารมณ์เกลียดอารมณ์รักอารมณ์ชังใช่ไหมเนี่ยเราจะเผชิญอยู่ตลอดเวลาครับใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะขจัดมันได้ยังไงถ้าศึกษาธรรมะพุทธเจ้านั่นก็คือไปขจัดทุกนั้น
ให้มันหมดไปใช่แต่ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายใช่ครับง่ายไหมครับโอ้ยากมากครับยากมากที่จะทำไงให้เกิดความรู้สึกว่านี่คือไฟร้อนแห่งความรู้สึกที่ว่าที่จะอธิบายคำว่าโทสะที่แปลว่าโกรธที่คำว่าเกลียดแผ่นดินสะเทือนเกิดความกลัวหรือว่าอะไรแบบนี้ดูแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราพยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นในตัวตนของคนที่เข้ามาสัมผัสในห้องนี้ครับห้องผจญมานี้ก็ผจญมานเสร็จก็จะเข้าถึงตามที่อาจารย์ได้พูดถึงนะครับว่าพระองค์ก็มองเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นนะครับก็ท่านก็ตรัสรู้อริยสัจ4คำว่าทุกข์นี่คือบอกว่าถ้าเราหมกมุ่นกับอันนั้นน่ะหมกมุ่นกับความโกรธความเกลียดความโลภความหลงเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ครับจะทุกข์ว่าทำไมพอเราเกลียดเขาเราก็อยากจะไปจัดการกับเขาใช่ไหมใช่ป่ะเคยจัดการไหมลูกหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือก็พูดวาจาไม่สุภาพออกมาด่าออกมานั่นแหละรวมกันก็คือความเพราะว่ามันทุกข์ใช่ครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พอท่านผจญมาแล้วรู้ว่าทุกข์คืออะไรใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยท่านใช้เวลาในการตรัสรู้เนี่ยตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็ในแต่ละยามเนี่ยท่านตรัสรู้อะไรในห้องนี้จะมีการบอกนะครับยามต้นท่านตรัสรู้อะไรท่านระลึกชาติได้ว่าอ๋อเราเป็นยังไงยามต่อมาเป็นไงยามสุดท้ายอาสวะขยะยานคือท่านมองเห็นแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอาสวะเราจะกำจัดที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าจะกำจัดเรื่องทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับในท้ายที่สุดท่านก็ถึงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสามารถตรัสรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเหตุของทุกข์คืออะไรอะไรเรียกว่าทุกข์เหตุของทุกข์คืออะไรมาได้ไงและจัดการกับทุกข์เหล่านั้นได้ไงเราใช้เวลา4นาทีนะครับ4นาทีเท่านั้นเอง4นาทีเท่านั้นเองครับ240วินาที ท่านจะทราบได้เลยว่าพระเจ้านั่งประจนมานจนกระทั่งตรัสรู้เนี่ยเราใช้เวลา4นาทีคือ240วินาทีแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลาเป็น10ชาติภพหลังจากได้ฟังเรื่องราวการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาและพุทธประวัติที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ไป2ห้องแล้วนะคะในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมในอีก2ห้องถัดมาจะเป็นอย่างไรนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะ